สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Vanguard Fight Thailand นะผมในคลิปแบทเทิลวันนี้จะเป็นการแบทเทิลระหว่างอัควาฟอสนะครับผมสายเตตาไดกับไดเมนชันอีกแล้วคือไดเมนชันสายนี้เป็นสายไดยูฉะครับผมก็จะมีทั้งไดยูฉะร่างแรกร่างคอร์ไลท์ทั้ง2ตัวเป็นรีเวิร์สธรรมดาก็ไปดูกันเลยครับผมเดี๋ยวเราจะสรุปไดยูฉะสายนี้มาครับผมเนื่องจากอัควาเราก็ค่อนข้างสรุปไปพอสมควรแล้วสรุปไปสรุปยังไงอ๋อสรุปในคลิปที่ผ่านมาครับมีคลิปก่อนเนื่องจากแอดมินบางเราบางคนแบบมาแบบบางคนก็มาที่มาถ่ายบ้าง2คนบางทีก็มา3คนนะผมทำให้แบบยังไม่รู้เพราะแอดมินตัวหลักเองก็อมคลิปไว้ครับไม่ให้คนอื่นดู แอดมินคนอื่นก็ได้เห็นพร้อมกับทุกคนเห็นนะครับอะไรมาแล้วครับผมตัวถือดาบคู่เท่มากไอตัวถือดาบคู่นี่คิริโตะใช่ไหมหัวดำๆไม่ใช่ละข้างโอ้ปล่อยเลยไอซ้ายครับตีข้างฮะไอตีแวนข้างไหนครับตีข้างนี้ตีแวนเข้าเลยมันจะข้างเขาอย่างเดียวเลยตัดเลยครับไลท์ครับโอ้โหเป็นตัวที่น่าไลท์ที่สุดใน3โลก8โลก8,000เจอเข้าเออเข้าได้อ้าวเข้าด้วยให้ตายสิพระอีสวนขอ 5,000 สแตนด้วยนะมาเบรกไลท์ขึ้นครับผมตุ้มอย่าอยู่เลยตั้งตัวเนี้ยโอ้โห 21,000 ครับตูม 9,000 ครับไทดอลจะเอาอยากได้ไม่เป็นไรผมเสียบไม่เป็นไรตีจั่วไปเฉยครับกระเทือนจั่วเด็กไล่เขาหนึ่งเลยครับท่านผู้นำครับมาแล้ว21,000 28,000ไอ้23,000ไอ้21,000เตะกัดสองใบเข้าฮิวได้ครับเข้าครับผมอีก2แดมฮิวก่อนครับฮิวรอดครับผ่านเขาก็ต้องได้แล้วครับผมมีการเบรกไลท์เกิดขึ้นแล้วเบรกไลท์แต่ตีไม่ได้เด็กไลท์ก่อนครับโคตรเฟลเลยข้าวเลยแบนทิ้งการ์ดหนึ่งใบครับผมเข้าเลยพลังตายตีไคซาร์ครับผมผ่านเลยข้างเท่าไหร่15,000ขอหมื่นเข้าแหวน 4,000 ครับผม 15,22 ตีแหวนเยี่ยมมากเขาลองให้ตีแหวน14ครับ 5,000 ขอ 5,000 ใช่ขอ 5,000 เล่นทั้งหมดเบอร์ของมือหิวไหมไม่หิวอ๋อก็จบแล้วนะครับการต่อสู้ระหว่างสายน้ำกับหุ่นยนต์นะครับผมในรอบนี้เอาคอฟอสแพ้ไปนะครับผมเนื่องจากตัวตีสลับไม่ขึ้นนั่นเองแล้วก็ Dimension สายไดยูชะก็เป็นฝ่ายชนะไปนะครับผมก็สายไดยูชะนี่นะครับผมจริงๆเขาจะตามยุคตามสมัยตอนที่ BT 13ญี่ปุ่นออกก็ควรจะเป็นสายนี่ครับเพราะว่าตอนพวก
เกตได้ไคเซอร์ไอ้พวกนั้นจะสุดมันจะเป็นของ FC ซึ่งของไทยออกมาให้เล่นก่อนเนื่องจากถ้ามันเป็นออกตามยุ่นตอนนั้นเลยของยามของญี่ปุ่นตอนนั้นเลยเด็กมันจะเล่นไม่ได้นะครับเพราะตอนนั้นเด็กเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะเป็นภาครีเจียนแล้วเขาเลยออกมาให้เล่นก่อนแล้วตอนจริงๆตามทุกตามสมัยก็คือสายไดยูชานี่แหละที่ตามทุกตามสมัยเลยแต่เมื่อกี้ไดยูชาไม่ขึ้นแต่ตกแดมไปตัวนึงตกนางแรกตกแดมไปตัวนึงก็เป็นสายที่เล่นสนุกทั้งคู่ครับเตต้าไดเตต้าไดก็อนาคตในอนาคตภาคจีก็จะมีของซับของมันออกมาอีกเป็นบล็อก CMB ใช่ไหมบล็อกชื่อบล็อกอะไรนะชื่อบล็อกของอัลคอฟอร์ดเป็น CB ของตัวเองออกมาเฉพาะแคนเดียวเลยเจ็บตัวแน่นอนถ้าใครเล่นของญี่ปุ่นน่าจะผ่านประสบการณ์นี้มาบาร์ไดเมนชั่นก็จะมีเป็น EB ของตัวเองในภาค G เหมือนกันครับผมก็จะเป็นสายพวกตระกูลใหม่พวกเมทัลบ็อกซ์แล้วก็ของซับอินิกแมนของซับซิลสายลดพลังนั่นเองสายจับตลาดใช่จะเป็นสายเซตตันกับอุลตร้าแมนจะออกมาเพิ่มแล้วก็จะมีสาย G ตรงๆอะไรก็ว่าไปครับผมก็ทั้ง2แคนครับตอนนี้ใน BT 13ก็หาเล่นได้ครับผมก็ของออกมาตอน BT 13นี่แหละยังไงก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามถ้าชอบก็กดไลค์ผมติดตามแล้วกด Subscribe ให้ผมแล้วก็ตามเพจเราด้วยกดไลค์เราด้วยแวนการ์ดไฟท์ไทยแลนด์ครับผมเราจะมีข่าวสารการแข่งขันต่างๆมากมายลงให้เรื่อยๆครับผมแล้วก็คลิปแบทเทิลจะมีทุกวันพุธและวันอาทิตย์วันจันทร์กับวันศุกร์จะเป็นคลิปเด็กโปรไฟล์ครับผมแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราอย่างเป็นทางการครับผมร้าน CJR Mega Plaza ชั้น5ครับผมที่เป็นผู้สนับสนุนเราอย่างเป็นทางการวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ